แก้ตัวนะครับแต่เรื่องการไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไปมา15คนกว่าครึ่งเนี่ยเป็นไฟบังคับเพราะเป็นเรื่องของการที่ไปอาเซียนจะแบนตัวใช่มั้ยฮะนั่นนําตัวหรือว่าไปจีนหรือไปกัมพูชาหรือไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียไปออสเตรเลียเนี่ยเป็นอาเซียนออสเตรเลียเนี่ยอาเซียนจะแบนครบ50ปีเงี้ยใช่มั้ยครับซึ่งมันไม่ไปไม่ได้อ่ะถึงตรงนี้เนี่ยเรื่องการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเรื่องของความอ่อนบางทางด้านการภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยทำให้การลงทุนข้ามชาติที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราไม่ไปเชื้อเชิญแล้วไปบอกเขาประเทศไทยเปิดแล้วไม่มีเวลาไหนดีเท่าเวลานี้ที่ลงทุนประเทศไทยเนี่ยเขาจะทราบไหมเชื่อผมมาในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีของคนพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับการทำงานของผมที่ผ่านมาตลอดโดยตลอดก็ให้ความมั่นใจได้ว่าผมไม่เลือกจังหวัดหรอกนะครับส่วนเรื่องของแนวทางในการลงพื้นที่จังหวัดเนี่ยผมจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นผมมีต้นทุนที่เป็นรองนักการเมืองหลายๆท่านที่ท่านเติบโตมาจากการเมืองตั้งแต่อายุ30กว่าผมเพิ่งเข้าสู่สนองการเมืองจริงๆเพิ่งสนใจการเมืองก็3 4ปีที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นในการลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่อย่างผมเพราะว่าผมไม่ได้ไปคลุกคลีกับประชาชนเท่ากับนักการเมืองที่อยู่ในการเมืองมานานเพราะการที่ต้องลงพื้นที่เยอะเนี่ยเพราะว่าผมต้องเข้าใจถึงปัญหาจริงๆไม่ใช่ฟังแต่รายงานที่มาเป็นเพเปอร์นะครับ